พระเจ้าเนี่ยว่างเนี่ยบอกหมดเลยสุญญตาแปลว่าความว่างตรัสกับพระอานนท์ว่าสุญญตามีกี่ระดับ9ระดับเนี่ยไปจนถึงสัญญาเวทิตนิโรธไปจนถึงนิพพานก็เป็นสุญญตาเห็นนะเป็นความว่างแต่นั้นคือว่างจากขันธ์5แต่พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันว่าสมาธิทุกระดับนั้นขันธ์5ยังทำงานหรือขันธ์4ยังทำงานสมาธิระดับรูปสัญญามี4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานถ้าเธอได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งในรูปสัญญาทั้ง4นี้แล้วให้เธอนั้นตามเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเห็นนะเธอดำรงจิตด้วยธรรมนั้นก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้แต่ถ้าเราไม่เห็นการเกิดดับเราจะไม่สามารถเข้าสู่อมตะธาตุและพระผู้มีพระภาคเมื่อใครได้สมาธิขั้นใดพระองค์ไม่เคยสอนให้ลดระดับของสมาธิลงมาเพราะใครทำสมาธิขั้นใดได้นั้นถือว่าเป็นกำลังของอินทรีย์คนนั้นมีอินทรีย์ที่แก่กล้ากว่าบุคคลอื่นนะแต่พระผู้มีพระภาคจะตรัสบอกวิธีในการหลุดพ้นหรือการสิ้นอาสวะในเพราะสมาธิขั้นนั้นๆ นะถ้าเราได้สมาธิระดับอรูปสัญญาพระผู้มีพระภาคให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4เพราะรูปนั้นดับไปแล้วนะดังนั้นรูปสัญญา4อรูปสัญญา4ยังมีการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4อยู่นะไม่จำเป็นจะต้องลดระดับของสมาธิมาเพื่อให้เห็นการเกิดดับเพราะสมาธิทุกขั้นยังมีการเกิดดับนะแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ย เราจะเป็นอริยบุคคลได้ก่อนที่กายจะแตกทำลายพระองค์อุปมาอย่างนี้พระองค์บอกว่าเธอเห็นไหมว่าคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาสาวกบอกเห็นลากเอากิ่งไม้ใบไม้นะไปเผานะจนหมดไปเกลี้ยงใช่ไหมเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมรู้สึกไหมสาวกไม่รู้สึกพระองค์ก็ถามง่ายๆว่าเป็นเพราะอะไรจึงไม่รู้สึกเห็นไหมเป็นเพราะอะไรยอมตอบได้ไหมก็มันเป็นกิ่งไม้มันไม่ใช่เราง่ายที่สุดเลยใช่ไหมพวกเราในครั้งปัจจุบันก็ตอบได้เหมือนสาวกในครั้งพุทธกาลพระองค์ก็บอกถูกต้องเห็นไหมพวกเรามีปัญญานะเท่ากับสาวกในครั้งพุทธกาลเลยถูกต้องเพราะอะไรเพราะเมื่อใครคนหนึ่งกำลังเห็นสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีตัวเนี่ยแล้วตัวมันหายไปเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยคนละตัวกันนี่แหละประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นนี้คือปัญญินทรีย์คือปัญญานะการเห็นตรงเนี้ยคือการเห็นอริยสัจเกิดดับสมุทัยนิโรธเห็นนะสิ่งนี้กิ่งไม้มีเกิดและกิ่งไม้หายไปตัวตนของกิ่งไม้มีชั่วคราวจริงไหมชั่วคราวนี้เรียกว่าอนัตตาเห็นนะพระองค์บอกว่าถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปเพื่ออาพาธนี่คือหลักการมาตรฐานนะตรัสไว้ใช้กับขันธ์5ดังนั้นอนัตตาใช้กับขันธ์5เท่านั้น